ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของเลขบ้านนะที่อยู่อาศัยนะที่เราอยู่เนี่ยส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างหรือว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยมีบ้านเป็นร้านค้านะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันส่งมาที่422-1606นะคะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับหยดน้ำพระโพธิสัตว์กวนอิมตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมครับ3ท่านเท่านั้นนะรีบส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ไม่แน่นะคะ SMS ที่ส่งเข้ามาเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้แต่ว่าตอนนี่เอาล่ะมา SMS กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายซะเปล่าๆคุณครับคุณพรพัชระวรรณนะเลขบ้าน 98/283 ท้องค่ะลูกผู้หญิงหรือผู้ชายคะงั้นเลยนะครับเหมือนถามเลยว่าท่านจะถูกถูกหวยไม่ถูกหวยนะครับผู้ชายครับนะฮะผู้ชายชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าโอกาสเป็นผู้ชายประมาณ 80% ด้วยกันครับแล้วทำบุญอะไรดีคะนะครับถ้าทำบุญตอนนี้นะฮะรวยทั้งแม่ดีทั้งลูกก็เป็นทำบุญเกี่ยวเรื่องของหนึ่งพระไตรจีวรทำคู่กับเพียงคู่เลยนะส่งเสริมเต็มๆเรื่องโชคลาภเรื่องของสิ่งที่คุณน่าจะมีการป่วยเจ็บบ้างแล้วช่วงตั้งครรภ์นะฮะแต่ว่ายังไงก็ผ่านพ้นได้ดีครับคุณพัชคุณพรพัชระวรรณนะครับตามนั้นเลยฮะกับ SMS ต่อมาค่ะตามมาด้วยคุณสุนิสาเลขบ้าน201งานที่เหมาะสมมันบอกช่วงนี้รายจ่ายมากกว่ารายรับแก้ยังไงคะครูคุณสุนิสาเนี่ยถึงขั้นติดลบแล้วไม่ต่อเติมของเก่าของเดิมด้วยเหมือนว่าล่องลอยอ่ะเราคิดว่าล่องลอยเรื่องทรัพย์คือคิดว่าจะได้ทรัพย์ได้เป็นก้อนเป็นกำเป็นชิ้นเป็นอันแต่สุดท้ายติดลบครับแล้วแก้ยังไงดีในสภาพว่าการแก้มันแก้ไม่ได้เพียงแค่ประคับประคองในส่วนที่เหมาะสมในส่วนที่งานที่เพิ่มเติมมาเหมือนจะต้องงานทํางานแบบเพิ่มเติมของเก่าของเดิมที่มีอยู่นะฮะทำต่อลุยต่อแล้วก็จะหนาผ่อนคลายได้ระยะนี้สุนิสาอาจจะต้องนะฮะน้อยหนักอกหนักใจกับบริวารคนรอบข้างเข้ามาบ้างอยากเชื่อว่าทุกอย่างก็จะผ่านพ้นได้ดีโดยเฉพาะเดือนกันยานี้นะครับดีไม่ดีมีโชคลาภเข้ามาติดใบนวมแล้วครับนะฮะถามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภฤกษ์นะคะเลขบ้าน102ค่ะงานโชคลาภแล้วก็ลายเซ็นเส้นแบบไหนดีได้ครับสุภฤกษ์ครับนะฮะการงานของคุณในช่วงนี้เป็นการงานขาขึ้นแล้วบางครั้งของเก่าของเดิมที่เป็นปมเป็นปัญหาเล็กๆแต่ตอนนี้โปร่งใสนะฮะแต่ว่าโชคลาภดีครับยังไม่ค่อยมาเท่าที่ควรแล้วจะเกิดว่าคุณคิดว่าจะเซ็นแบบไหนเซ็นเน้นธาตุดินเสริมธาตุน้ำแล้วเซ็นยังไงเซ็นอย่างนี้ครับคุณสุภฤกษ์ครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่422-1606ขอลายเซ็นก็ได้รับลายเซ็นแบบนี้เลยในสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพัทรเดชนะเลขบ้าน20เป็นอย่างไรบ้างครับ20อำนาจเรื่องของบริวารดีนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมเติมเต็มเรื่องของพิธีกรรมคุณอาจจะได้รับเรื่องราวไม่ใช่เฉพาะพิธีทางเทวดานะฮะจะเป็นพิธีทางพระเนี่ยจะเยอะขึ้นอยากให้เน้นหนักในบ้านนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ทำบุญด้วยเจริญสมาธิกรรมฐานให้มากกว่านี้ยิ่งจะมีผลดีนะส่วนต่างๆเนี่ย20เนี่ยเป็นช่วงคนในบ้านจะป่วยเจ็บถ้ามีโอกาสเจริญพระชยมงคลถาโดยนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้ามาฉันพระทหารเพลก็ได้นะดีนะครับพระธระเดชจะได้มีผลดีบ้านนี้นะครับนั่นครับเอาอะไรเซ็นนิดนึงแล้วกันนะครับพระธระเดชส่วนใครอยากจะร่วมบุญกันเนาะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเบอร์โทรศัพท์นะโทรเข้ามาลงทะเบียนสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะแจ้งความจำนงได้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณชวันรัตน์เป็นห้องเช่านะคะ202อยู่แล้วดีไหมคะโชคลาภการงานการเงิน202นะครับไม่ค่อยคงตัวเรื่องการเงินจะมีปมปัญหาเล็กๆกับเรื่องของทรัพย์ที่ออกมานะเป็นรอยรั่วอะไรแล้วเล็กแค่นั้นเองแต่ถามว่าถึงขนาดติดขัดนะติดลบไหมไม่ครับส่วนการงานช่วงนี้จะได้รับการค้ำชูอุดหนุนจากผู้ใหญ่รอบข้างจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นครับลายเซ็นได้แล้วไม่หายครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปัญจพรเลขบ้านนะคะ 53/16 ค้าขายการลงทุนฝืดเมื่อไหร่ดวงชะตาฟ้าจะเปิดคะครูครับมาดูกันนะฮะบ้านเลขที่53/16นะฮะปวดทั้งเสียนเวียนทั้ง9ช่วงนี้เหมือนว่าอะไรที่กันคิดว่าจะสบายจะสะดวกมันติดลบนะติดลบมันครั้งเนี่ยเราคิดว่ามันขาดทุนลงทุนแล้วไม่คุ้มค่าใช่ครับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็จะเป็นสิงหากันยา2เดือนแต่ว่าต้นตุลาแล้วคล่องฝืดนะฮะเมื่อไหร่ดวงจะดีตามนั้นครับตามเวลาระยะเวลาตามนั้นและอย่าลืมนะครับเป็นนักปฏิบัตินะเมื่อเราเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วสวด
มนต์ให้ดีแล้วก็แผ่เมตตาให้มากในช่วงนี้นะฮะขอพรเทพเจ้าแผ่ทุกเอี้ยเลยในช่วงเย็นๆก็ท้าวเวสสุวรรณก็ได้นะครับเราลึกนึกถึงแล้วนะผลที่ดีนะบุญก็จะตามให้คุ้มครองคุณให้มีทางออกนะครับเทพเจ้าแผ่ทุกเอี้ยท้าวเวสสุวรรณก็ได้นะแล้วแต่คุณจะทำแล้วก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุนิสาค่ะเลขบ้าน626/213เปลี่ยนงานแล้วจะดีขึ้นค่ะครูนิสานะครับดีเลิศประเสริฐแล้วก็ค่อนข้างจะดีฝ่าที่คุณเป็นอยู่ณตอนนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีระดับเราแต่ว่าไม่เหลือนะปรับแล้วเปลี่ยนแล้วดีไหมโอกาสฟุกๆโอกาสที่เอื้อมมือจากคนรอบข้างมาสนับสนุนคำชูมันมีนะถ้ามีโอกาสแล้วเปลี่ยนสุนิสาคงจะเปลี่ยนซะนะครับเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนทุกไหนดีกันยาตุลานะฮะนะไม่เกินพฤศจิกายนนะครับงานมีโอกาสเปลี่ยนแน่ๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปานิธานเลขบ้าน 90/197 ความรักเป็นอย่างไรจะเจอคนที่ลงตัวหรือเปล่าเก็บเงินอยู่ไหมคะเอฟไม่มีไม่แต่คู่ไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับพิมพ์ขาดไปอาจจะพิมพ์รีพิมพ์หน่อยใช่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 ครับต้องดูอักษรด้วยทีนี้มาดูกันจะเจอคนที่ลงตัวเจอครับนะลงตัวแต่ไม่มีหัวใจคุณต้องระวังเป็นแค่มิตรภาพเป็นแค่คำพูดสุดท้ายก็จากจรและจากไปฉะนั้นปานิธานเชื่อผมอย่างว่าถ้าเรานะจะนะเก็บหอมรอมใจไว้สักนิดหนึ่งก็ดีเก็บไว้ในใจรักไว้นะเก็บไว้ในใจแล้วก็รักแต่เพียงพอหอมปากหอมคอนะเขาไม่เจ็บตัวและเจ็บใจเก็บเงินอยู่ไหมไม่ค่อยอยู่ครับเพราะว่าเงินคุณมีทางออกมีทางรั่วเยอะหลายทางคนคนเดียวทำแต่เงินออกหลายทางเหนื่อยครับนะปฏิฐานครับเอาล่ะนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วชื่ออะไรคะสมจิตค่ะหรือว่าจะรับใครคุณสมจิตสมจิตนะครับอยู่จังหวัดอะไรครับนครปฐมโอ้ใกล้บ้านผมเลยนะครับก็ใกล้ๆตรงนี้ด้วยค่ะใกล้ๆบ้านเลยส่งลายเซ็นพร้อมกับเลขบ้านเลขบ้านคือ 17/19 ครับสมจิตนะครับนะเคยเจอครูถามไหมครับเคยเจอผมไหมฮะครับเคยเห็นไหมเคยเจอไหมมาเจอกันได้เลยกันยังไม่เคยเจอกันเลยชมแต่ทางรายการอย่างเดียวเคยดูรายการผมไหมครับไม่เคยดูเหมือนกันดูอยู่ส่งงานไม่ได้ลายเซ็นนะก็ดูอยู่นะ17/19นะครับสมจิตบอกนิดนึงนะครับในสภาวะเราเนี่ยนะบ้านนี้นะครับถ้ามีเลข1บ้านไหนก็ตามถ้ามีเลข1 11นะครับอันนี้พูดถึงนะมีเลข11มีเลข31นะครับไม่รวม7กับ9นะฮะถ้า1แฝงอยู่นะฮะไม่ว่าตำแหน่งตัวท้ายไม่ว่าตำแหน่งตัวทับก็ตามผลดีเรื่องการค้าดีระดับ1ทีเดียวแต่ว่ายังไม่คล่องตัวมันจะติดลบเพราะว่า1การลงทุนของสภาพคล่องมันติดชะนักช่วงไหนดีช่วงไหนจะดีขึ้นนะครับก็เป็นช่วงที่บอกเลยว่ามันมาตั้งแต่ต้นปีหน้าเลยครับนะฮะกุมภาแต่ณช่วงนี้เป็นช่วงคลายตัวเป็นช่วงปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองมันอาจจะทุดปันนี้นิดๆหน่อยๆแต่สุดท้ายก็ผ่อนคลายได้ครับแล้วระวังนิดนึงนะฮะเรื่องของสินเชื่อเรื่องของการเจรจานะหรือค้ำประกันเนี่ยตัวเนี้ยจะกลับเข้ามาให้เป็นปมเป็นปัญหาในช่วงเดือนนี้นะครับต้องระวังช่วงปลายเดือนครับสมจิตอยากทราบรายจากบ้าน 17/19 เชิญครับลูกน้องเป็นไงลูกน้องเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะอยู่ได้อยู่แต่ตัวแต่หัวใจเลี้ยงไม่อยู่ครับขาขาแล้วแค่นั้นเองครับ เขาเป็นอย่างนั้นสมจิตเราล่ะนะเป็นคนที่นะรักเขาเนี่ยอยู่ง่ายกินง่ายลูกเอ้ยน้องเอ้ยอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องแต่สุดท้ายแล้วเขารักเราเหมือนนายจ้างนะครับประมาณนั้นสมจิตอะไรนะอะไรนะลายเซ็นนะคะอ๋อขอลายเซ็นเลยเนาะขอลายเซ็นเลยคุณสมจิตนี่ก่อนสมจิตบ้านนี้นะครับบ้านนี้นะครับมีอ่างบัวทั้งนิดนึงก็ดีนะข้างซ้ายนะครับเวลาเพราะว่าเลขพวกนี้มันเป็นเลขธาตุดินถ้าเอาน้ำนะอ่างบัวนะครับจะมีบัวก็ตามลืมบ้างหางยุงบ้างเล็กน้อยก็ดีนะครับอยู่ข้างซ้ายและจะดีนะครับสมจิตนะลายเซ็นควรจะใช้ลายเซ็นที่มีการเว้นช่วงนะฮะอาจจะใช้จุดก็ได้นะฮะเว้นช่วงนิดนึงแล้วก็เว้นวรรคตัวอักษรให้เป็นธาตุน้ำไว้กลางลายเซ็นจะดีลายเซ็นนี้เลยครับคุณสมจิตครับของหนู17หลัง19หลังค่ะพี่อะไรนะจ๊ะบ้านมี17หลัง19หลังอ๋อคือ17หลังหนึ่ง19หลังหนึ่งเป็น2หลังถูกไหมคะค่ะอ๋อแล้ว18เป็นอะไรครับเว้นช่วงเหรอนะครับ10เลข18ดีไหมคุณสมจิตคะเราซื้อแบบเว้นช่วงนะเป็นห้องหรือเป็นอะไรฮะหรือเป็นอาคารพาณิชย์ครับเป็นตึกแถวค่ะเป็นตึกแถวแค่อาคารพาณิชย์นะฮะก็คือ18ไม่ได้ซื้อไว้นะฮะซื้อแค่17ใช่ไหมฮะซื้อแค่18นะก็ถ้าจะใช้ร้านค้าเนี่ยนะครับจะใช้ร้านค้าคล่องๆเนี่ยดูแล้ว17เวิร์กกว่านะฮะแต่ถ้า19เนี่ยเอาไว้ไปเก็บสินค้าหรือว่าค้าขายน้อยๆจะดีกว่าเพราะว่า
หน้า17เนี่ยควรจะมีนะฮะบ่อน้ำขอไปมีอ่างน้ำหรือว่าน้ำล้นกระตุ้นโชคลาภก็ได้อยู่ข้างซ้ายนะเข้าไปปุ๊บเจอข้างซ้ายแล้วเนี่ยมีผลดีกับตัวบ้านนะครับนะคุณสมจิตครับจ้ะคุณสมจิตครับจัดส่งลายเซ็นไปให้เนาะครับผมคุณสมจิตจ้ะครอบครัวหนูเป็นไงนะคะอะไรนะครับครอบครัวนี้ผู้หญิงเก่งผ่านนะครับนะฮะผู้ชายก็ไม่ค่อยลดลาวากอกนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าอยู่กันแล้วเนี่ยนะครับยอมให้เป็นนะครับแล้วก็พึ่งกันได้มันก็จะดีบางครั้งความคิดไม่ลงกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายมีเหตุหนักก็คุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าเหตุเบาๆแล้วนะฮะคุยกันน้อยนะครับยังไงก็พึ่งคำพูดกันจาดก็มีเหตุผลมากๆแนะนำสมจิตเนี่ยทำบุญล่าสุดเมื่อไหร่ครับทำบุญเนี่ยครับทำบุญในช่วงคือบางทีเนี่ยเราอาจจะทำบุญประเภทว่านิมนต์พระนะครับมาเจริญพระพุทธมนต์นะสวดพระชยมงคลคาถานะฮะในช่วงประมาณออกพรรษานิดนึงก็ดีนะครับช่วงหลังจากที่เขาเป็นเทศกาลกฐินก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาในช่วงนั้นนะครับควรจะมีนะฮะสมจิตลองทำดูแล้วจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับมีงั้นเหตุที่ประเภทว่าไม่เสียทรัพย์มันก็เข้ามาแล้วต้นปีท้ายปีเชื่อผมครับมันมีเงินรั่วนะครับผ่าตลอดนะครับจะเก็บเป็นก้อนเป็นกำก็ค่อนข้างจะยากใช่ไหมครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดอยู่ยังสู้ต่อนะครับคุณสมจิตนะถามลูกสาวอย่างครับเอาลูกสาวอีกอย่างนึงครับลูกสาวชื่อว่าครับสุวีลาสะกดนิดนึงนะต้องสะกดให้ผมนิดนึงครับสะกดชื่อครับสอเสือครับครับครับผมวอแหวนครับตะละอีครับรอเรือครับตะละอาครับผมครับสุคุณสุวีลาปีอายุประมาณอายุโดยประมาณครับ23ค่ะ23นะครับคุณจะถามอะไรนะฮะให้1คำถามครับเชิญครับอยากทราบเรื่องอะไรจากน้องเข้าครับการงานค่ะอ๋อการงานนะครับการงานเนี่ยมันเป็นรอยต่อเลยนะครับอาจขยับปรับเปลี่ยนนะหรือแม้แต่นี่ตอนนี้ทำงานยังนะฮะมีถ้าเป็นช่วงที่งานเนี่ยมีโอกาสจะได้นะและอีกงานที่มีโอกาสจะขยับขึ้นมานะครับแต่ว่าน้องยังลังเลนะไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรคุณสุวิลาถ้าเป็นคุณแม่ใช่ไหมฮะยังไงตอนเนี้ยให้กำลังอกกำลังใจแล้วก็ย้ำให้ต่อยอดได้คือจริงๆเลยนะน้องจะมีความเด่นชัดนะฮะเรื่องการงานนะช่วงประมาณวันที่15พฤศจิกาช่วงนั้นเป็นรอยที่ค่อนข้างเขาจะว่าลอยลำนะฮะเอาตัวรอดได้แต่ฉะนั้นช่วงนี้เป็นรอยต่อนะครับรอยต่อหรือตะเข็บเล็กๆนะฮะยังไงก็ตามนะครับให้กำลังใจเขานิดนึงแล้วจะผ่านได้ดีนะครับจัดตามนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมรายการนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับส่ง SMS มาก็จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะมาที่ SMS ต่อเลยคุณโสโสรยาเลขบ้าน98การเงินกับโชคลาภค่ะ98นะโชคลาภห้องตัวไปนะฮะถ้าเสียงงวดที่ผ่านมาไม่สะใจแต่เสียงงวดต่อไปมีลุ้นครับนะครับการเงินช่วงนี้นะปะติดปะต่อนะฮะวนไปก็วนมาเอาของเก่ามาชนของเดิมสุดท้ายลื่นไหลพองปวนครับนะยังพอได้อยู่นะไม่เจ็บตัวเท่าไหร่โสรยากับไรเซนนี่นะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแล้วก็เลขบ้านแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครอยากจะไปฟังการอบรมแบบสดๆเลยโทรมาลงทะเบียนได้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเรวัตเลขบ้าน99การเงินเป็นยังไงบ้างคะครับคุณเรวัตต้องสวัสดีก่อนอคุ้นๆไหมหนูก็คุ้นนะอาจารย์ที่ภาษาไงอ๋ออาจารย์นี่ก็ค่ะนั่นแหละครับค่ะนะครับเราเจอกันบ่อยใช่ไหมครับค่ะอะไรบ้าน99ใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเอาชื่อก่อนนะครับถ้าจากชื่อเนี่ยฮะก็99เนี่ยเป็นตัวแปรในเรื่องของการเงินนิดนึงนะฮะเหมือนว่าเราคาดหวังเงินก้อนเงินกำกำลังจะมาคอยหน้าบ้านแต่สุดท้ายแป๊กครับมีการเลื่อนมีการผิดนัดบ่อยๆฉะนั้นช่วงนี้ตามนี่ไม่เก่งเลยใครที่มีเลข9919929นะครับนะคือ92ตัวมารวมกันเนี่ยเป็นช่วงการเงินเนี่ยอาจรอคอยแล้วมีการพูดจาหรือเจรจานะฮะแต่ว่าไม่หลุดพ้นยังกังขาอยู่ยังเป็นที่หนักอกหนักใจอยู่แล้วถามว่าจะเป็นยังไงต่อระยะนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าเพิ่งไปต่อยอดกับเพื่อนไม่ฉะนั้นมีผลเสียครับนะครับคุณเดวัตครับจ้ะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเด็กชายกริติกรตอนนี้เรียนม.3เรียนสายวิทย์คณิตอยู่ถามว่าจะต่อสายเดิมหรือว่าด้านไหนดีได้เลยนะถามให้เด็กน้อย นะลูกน้อยไฮสังด้วยค่ะ ครับ เอามาดูกันว่าน้องตอนนี้กริติกรก็เป็นคนที่คงแก่การเรียนแล้วก็คงแก่การตัดสินใจนะฮะมีความแกร่งกล้าเป็นผู้นำเนี่ยฮะดาวิทย์คณิตนะครับน่าจะไปทางสายทหารนะครับใช่ไหมได้ไหมได้อยู่จะไปทางก็ได้ไปสายทหารหรือไปทางนักวิชาการได้น้องเขาไม่ชอบเป็นสายช่างฉะนั้นแล้วทางนี้น่าเรียนต่อนะครับสายเดิมนะครับเพิ่มเติมเต็มกับเรื่องของการ
กวดวิชาเข้มข้นเดี๋ยวนี้ก็เด็กน้องกวดวิชากันเยอะนะต้องมีนะต้องมีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แรงใส่ใจมีอยู่แล้วนะฮะกิจกรลุยต่อเดินต่อนะครับครูอัฏฐาเชียร์ครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเสร็จกันที่4221606แล้วก็อย่าลืมนะคะใครอยากจะมาร่วมบุญร่วมกุศลการเป็นเจ้าภาพกองกฐินรีบโทรเข้ามาแจ้งความจำนงได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะเพราะว่า13บทนี้เราจะได้ลงพื้นที่แล้วก็นำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับทางวัดด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้ารวมไปถึงเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยนะอบรมจะเกิดขึ้นวันที่21สิงหาคมนี้แล้วรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ